ใหม่ชุดเครื่องครัวชาร์ปอามิทิสสวยหรูด้วยสีสันดุจอัญมณีสีม่วงพบกันอีกแล้วนะคะกับดาเดียแล้วก็อยู่กับเชฟฟินสุดสวยอยู่นะคะวันนี้ในช่วง Modern Living Solution สูตรสำเร็จของชีวิตทันสมัยวันนี้ทำอะไรคะเชฟค่ะวันนี้นะคะฟินมีเมนูเด็ดชื่อว่า Strawberry Choco Cheesecake มาฝากกันค่ะเดี๋ยวนะคะคือโจทย์ที่พี่ให้ไปคือง่าย Strawberry Choco Cheesecake ง่ายยังไงอ่ะพี่เดียง่ายแน่นอนค่ะแค่เรามีเตาอบไฟฟ้า CMHS เครื่องนี้เมนูยากๆแค่ไหนก็ออกมาง่ายแน่นอนฟินรับประกันค่ะก็ได้ก็ได้เชื่อเชื่ออันนี้ดูส่วนผสมเลยนะคะได้เลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีนมไข่ไก่น้ำตาลทรายนะคะเนยสดผงโกโก้แป้งสาลีผงฟูนะคะแล้วก็วานิลาขั้นตอนแรกก็ให้ร่อนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็ให้พักส่วนผสมของแห้งไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราจะมาทำส่วนผสมของเนื้อเค้กกันได้ค่ะวันนี้นะฟินเลือกใช้เครื่องผสมอาหาร CMHS เครื่องนี้ค่ะขั้นตอนแรกเราจะตีเนยก่อนเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าใช้เป็นหัวตีใบไม้เนาะเพราะว่าหัวตีใบไม้เนี่ยจะดีในการทำส่วนผสมให้เนียนแล้วก็ไม่เพิ่มตัวรูอากาศเข้าไปในตัวส่วนผสมด้วยโอเคค่ะโอเคเปิดเป็นความเร็วสปีด6นะคะตอนนี้เนยก็ได้ที่แล้วนี่พี่เดียดูลักษณะจะเป็นครีมแล้วก็ขึ้นฟูขึ้นมาใช่ค่ะถึงขั้นตอนนี้นะคะก็เริ่มทยอยใส่น้ำตาลลงไปก่อนทำเค้กนะสำคัญมากต้องวอร์มเตาไว้ก่อนให้ได้อุณหภูมิที่เราต้องการสำหรับประมาณเท่าไหร่ดีคะสูตรนี้ใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสค่ะใช้ไฟบนไฟล่างค่ะแล้ววอร์มนานแค่ไหนหนูปิดไปใกล้ๆกันก็จะวอร์มประมาณ10-15นาทีค่ะระหว่างนี้เราก็มาใส่แป้งแบ่งแป้งเป็น3ส่วนนะคะแล้วก็ของเหลว2ส่วนค่ะเริ่มด้วยแป้งก็จบด้วยแป้งโอเควันนี้ฟินก็ใช้เป็นแค่เบอร์1เนาะค่ะนะคะก็นำเข้าเตาอบใช้เวลาประมาณ20นาทีก็สุกพร้อมทานแล้วเวลาอบขนมเนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้อุณหภูมิสูงมากใช้ประมาณ160-200องศาเซลเซียสนะคะทุกอย่างต้องค่อยๆต้องเย็นๆเพราะว่าถ้าไฟแรงไปเนี่ยอาจจะไม่ขนมเนี่ยหน้าแตกแล้วก็แบบเหมือนแบบสีไม่สวยได้20นาทีแล้วนะคะปิ้งแล้วว้าวพี่เดียโอเคนี่โอ้สวยอ่ะรับตะแกรงนี่ก็ดีมากคือทำเป็นที่ผึ่งได้เลยคว่ำได้เลยเนอะ1 2 3ว้าวสุดยอดเลยเลิศที่สวยแบบนี้นะคะเพราะว่าเตาอบไฟฟ้าสีอัมพิสเครื่องนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่70-250องศานะคะแล้วก็ยังมีระบบลมร้อนอีกด้วยทำให้อาหารเนี่ยสุกทั่วถึงสีสันสวยงามสีไม่ด่างเลยนะสีแบบว่าเนียนเท่ากันทำได้หมดเลยนะจะอบไก่ทั้งตัวก็ได้ทำของคาวของหวานบาร์บีคิวปิ้งย่างได้หมดเลยค่ะแล้วถ้ายิ่งมีครบเซตนะฟินโอ้โหเห็นแล้วอยากทำอาหารเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าเนาะเนี้ยจำเป็นต้องจำสูตรว่าใส่อะไรเท่าไหร่เพราะว่าถ้าทำขนมเนี่ยจริงๆทุกอย่างอาจควรจะต้องเป๊ะถูกต้องส่วนผสมนะคะเข้าไปดูได้ค่ะที่ www.thaicity.co.th นะคะหรือว่าถ้าอยากจะไปดูสูตรการทำอาหารฟิวชั่นต่างๆนะคะหรือทำ DIY หรือว่าตกแต่งจานอาหารก็เข้าไปดูที่ www.sharpvclub.com ได้ค่ะเรียกได้ว่าครบเลยนะถูกต้องค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะเจอกับฟินนะคะไปเจอกันได้ค่ะที่งานชาร์ปวีคลับนะคะปาร์ตี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์วันที่27กันยายนนี้ค่ะตรงกับวันเสาร์นะคะแต่ว่าต้องสมัครก่อนสมัครมาเยอะๆง่ายมากเข้ามาที่ Facebook ชาร์ปวีคลับเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะได้ไปเจอกันนะคะในงานค่ะค่ะแล้วพบกันค่ะโอเคค่ะแต่ตอนนี้ขอชิมก่อนนะคะได้เลยอร่อย